สวัสดีครับแจมรัชตะนะครับฟิล์มธนภัทรกาเวลาครับพวกเราเป็นนักแสดงจากละครเรื่องคุณชายนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็จะมาเล่นเกมเป็นเกมเป่ายิงฉุบใครชนะมีโอกาสจะได้หยิบคำถามจากในโหลนี้เพื่อถามอีกฝ่ายและอีกฝ่ายต้องเป็นคนตอบงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมมาไป1 2 3ผมไม่เคยแพ้ไม่น่าพูดเลยงั้นคุณก่อนคำถามมีอยู่แว่ว่าเฮ้ยแหมโหยังเล่นด้วยกันอีกไอเทมที่คุณต้องพกติดตัวตลอดเวลาไปกองถ่ายคืออะไรครับน้ำยาหยอดตาเชื่อครับเพราะว่าเป็นคนที่ตาแห้งแล้วแสบตาเมื่อกี้ก็ต้องพักหยอดตาคือเจอไฟเยอะๆไม่ได้ฮะต้องคอยหยอดตาเสมอไม่งั้นตามันจะแบบลืมไม่ขึ้นน้ำตามันจะมาเคยยืมพี่ฟิล์มด้วยครับอันเนี้ยลืมไม่ขึ้นลืมตาไม่ขึ้นจริงๆใช่ครับคุณยืมทุกอย่างครับครับครับที่เป็นทุกอย่างให้ผมแล้วครับ1 2 3ผมยอมนะยอมรับมาถามมาเลยถามมาเลยมีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมในการรับเล่นบทบาทที่ได้รับนี้ไม่มีโอ้ยมีสิครับโทษก็เตรียมตัวหลายอย่างเลยครับร่างกายร่างกายฟิตอยู่แล้วฟิตหรือย้วยฟิตโทษตอนนั้นฟิตตอนนั้นฟิตแต่ตอนนี้ก็ฟิตตอนนี้ก็ฟิตแค่อะไรฟิตไม่รู้กางเกงอาจจะฟิตครับผมนั่นแหละก็มีการเตรียมตัวหลายอย่างก็มีทั้งเตรียมคาแรคเตอร์ตัวละครเวิร์กช็อปกับทางผู้กำกับทางผู้บริหารแล้วก็เวิร์กช็อปกับพี่ฟิล์มเหรอใช่ครับก็ไปด้วยกันไงวันนั้นก็ไปด้วยกันโอเคลืมนานแล้วนี่ครับก็เตรียมตัวเวิร์กช็อปอะไรต่างๆกันนานแล้วก็เรื่องหุ่นก็ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วแล้วก็ไปดูซีรีส์ตามที่พี่ฟิล์มก็แนะนำให้ไปดูซีรีส์ให้มีความอ่อนหวานนุ่มนวลมากขึ้นไม่มีเหมือนเดิมครับนิดนึงเพิ่มประมาณนิดนึงอ้าวยังดีครับ1 2 3คำถามมีอยู่แหละอ้าวอยู่ไหนผมกลับบ้านก่อนนะครับคุณก็เล่นไม่แก้ให้เลยเหรอคุณก็เล่นพี่ไม่แก้ผมเหรอคือคุณตั้งใจไปคุณแบบโหคุณพลิกกระดาษทั้งที่รู้อยู่แล้วคือแบบความยากง่ายในการเล่นละครพีเรียดอยู่ตรงไหนครับความยากของละครพีเรียดต่างจากความยากจากละครทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของภาษาในการพูดรวมถึงภาษากายที่ต่างไปคือบางสิ่งบางอย่างการถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงการที่ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงในสมัยก่อนสำหรับในยุคก่อนๆนั้นถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการผิดผีคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรใช่ซึ่งเราก็ต้องระวังรวมถึงภาษาในการพูดคำสร้อยต่างๆบางทีเราเป็นคนยุคปัจจุบันเราจะแบบนึงนะพี่เราจะติดคำว่าโอเคครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีคำว่าโอเคครับได้ไหมอ่ะใช่คำว่าอ่ะใช่อะไรต่างๆคือมันเป็นอะไรที่มันต้องละเอียดอ่อนแล้วเราต้องคอยระวังบางทีเราติดตัวเองเข้าไปในละคือมันเผลอบางครั้งใช่ไหมใช่1 2 3อะไรทำไมเราออกเป็นที่ออกกระดาษกับค้อนอ่ะคุณน่ะไม่เปลี่ยนอะไรเลยอ่ะผมใจเดียวเล่าการทำงานร่วมกับนักแสดงชุดนี้ให้ฟังหน่อยครับโอ้โหโอ้โหยังยังขอโทษยังเดี๋ยวเพิ่งทีมอเวนเจอร์ครับพูดอย่างนี้เลยเป็นสุดยอดในการแสดงของประเทศไทยที่เราเห็นอยู่แล้วอ่ะเราเคยเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เข้าวงการไงครับอย่างพี่พิมเราก็ดูตั้งแต่เราไม่เข้าวงการที่ป๊อกที่แท่งไงครับรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยคือโหแต่ละคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆตอนที่รู้ว่าต้องเล่นกับใครบ้างเห็นบอร์ดมาแล้วโอ้โหต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยมา1 2 3เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วเชิญครับเปลี่ยนแล้วเชิญครับเฮ้ยเราสลับกันตลอดเลยนะละครเรื่องนี้มีพูดเรื่องความคาดหวังเราเคยคาดหวังอะไรบ้างในชีวิตครับเยอะแยะมากมายเลยคาดหวังรางวัลคาดหวังเงินทองคาดหวังต่อฟีดแบคละครคาดหวังเรตติ้งคาดหวังจากคนดูคาดหวังจากตัวเองผมว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังเพราะถ้ามีชีวิตโดยไร้ความหวังมันก็เหมือนชีวิตที่มันไม่มีแสงสว่างความหวังมันความหวังเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างเงี้ยพี่ความหวังมันคือแสงสว่างในชีวิตที่ทำให้เรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรหวังว่าจะได้อะไรก็ประมาณนี้ก็เป็นคำถามที่พวกเราก็
ซูมจะไม่โลซูมจะไม่โลตรงนี้มาก็เป็นความคิดของพวกเราต่อ5คำถามก็เกี่ยวกับละครหมดเลยเกี่ยวกับละครเกี่ยวกับตัวตนของพวกเราใช่ฝากติดตามละครเรื่องคุณชายของพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็มีทีมงานหลายๆคนแล้วก็นักแสดงคุณภาพอีกเยอะมากๆเลยครับทางช่องวัน31นะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์นะครับได้ทางนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราบ๊ายบาย